สวัสดีครับมาเทกันทำงานตัวนี้ Olympus OZ 130นะครับ130ก็มาจากนี่ระยะเล่นมัน38ไปสุดที่130นะครับก็ซูมเข้าสมองก็เลื่อนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นโหมดป้องกันตาแดงมีปิดแฟลชอันนี้ก็เปิดแฟลชตลอดถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นออโต้นะครับถ้าแสงน้อยไปก็จะใช้แฟลชอันนี้ปรับวันที่นะอันนี้ปรับเป็นพาโนอันนี้ปรับระยะสายตานะครับเผื่อใครสายตาสั้นสายตายาวก็ปรับตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีจับเวลาถ่ายแล้วก็ใช้กับรีโมทแต่ว่ารีโมทไม่ได้สายถ่ายไม่ให้นะครับใส่ฟิล์มก็ลากปลายฟิล์มมาแปะไว้ประมาณนี้จะมันจะไม่เหมือนพวก SLR นะฮะนี่แล้วก็ลองปิดก็รอมันกินนะครับถ้ามันขึ้น E เนี่ยก็แสดงว่ายังใส่ไม่เข้าอันนี้ขึ้นเล็กหนึ่งนะโอเคทำงานดีเดี๋ยวลองกดถ่ายมันก็กินฟิล์มดีนะครับถ้ามันขึ้นไฟอย่างผมไม่แน่ไฟสีส้มกับสีเขียวมันก็จะบอกสถานะนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับทำงานปกติก็เดี๋ยวจะลองกดปุ่มออกกับใช้เล็บนั่นเลยกดข้างล่างนี้นะครับรอจนมันดับไปเองนะครับก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับทำงานครบถ้วนดีขอบคุณครับนี่ก็กลับครบแล้วเรียบร้อย